ำให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องขยายต่อไปทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพการพัฒนา Deep Tech Startup ในพื้นที่ EEC จะนำไปสู่การพัฒนา Industry 4.0 นะครับ IEC เป็นแพลตฟอร์มสำคัญหรือเป็นสปริงบอร์ดที่จะเป็นการชุดสร้างการเติบโตทางธุรกิจนะก็ดีใจได้เห็นสตาร์ทอัพที่มีดีเทคค่อนข้างมากแต่คราวนี้เองเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าทางบิสเนสไซด์เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนทำจริงๆแล้วเนี่ยทีมดีเทคมันต้องมีบิสเนสไซด์ด้วยซึ่งสิ่งจะไปได้ดีนะครับผมครับดีเทคเป็นเหมือนความหวังเป็นเหมือนสมรภูมินึงที่เราถ้าเราทำได้เราจะสามารถเอาธงประเทศไทยไปปักที่อื่นได้เยี่ยมมากๆเติบโตแน่ค่ะสู้กันต่อครับ